วันนี้เราจะมาเรียนอีก3เรื่องนะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์นะครับซึ่งคำถามก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับลองไปหาคำตอบกันดูแต่ก่อนจะไปดูเรื่องความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์เนี่ยผมอยากจะทบทวนทฤษฎีในวิชาละเมิดของเรานะครับวันนี้เราจะเริ่มขึ้นทฤษฎีที่3นะครับที่ผ่านมาเราเรียนมาแล้ว2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเราเรียนไปในมาตรา420กับมาตรา423เป็นสำคัญนะครับนั่นคือ false theory หรือ no liability without fault ซึ่งหมายความว่าในเรื่องละเมิดเนี่ยจะต้องรับผิดก็ต่อเมื่อได้ทำผิดนะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าเป็นได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องรับผิดนั่นคือหลักของละเมิดซึ่งผมย้ำหนาว่าแม้เราจะต้องเรียนตั้งแต่มาตรา420ถึงมาตรา452อันที่จริงแล้วบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดจริงๆเนี่ยมีแค่มาตราเดียวคือมาตรา420ส่วนมาตรา423นี่จะมองว่าเป็นบทเฉพาะของมาตรา420หรือว่าเป็นลูกก็แล้วแต่จะมองนะครับเรื่องละเมิดเนี่ยมีอยู่เพียงเท่านั้นเองส่วนมาตราที่เหลือที่เราเรียนหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา425 426 427 428 429จนถึงมาตรา430ไม่ใช่เป็นเรื่องของ fault theory เลยนะครับแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำแบบนั้นใครต้องรับผิดทั้งที่คนที่ต้องรับผิดนั่นน่ะไม่ได้เป็นผู้ละเมิดเลยยังจำได้ไหมซึ่งอันนี้เป็นทฤษฎีที่เรียกว่า vicarious liability theory นะครับความรับผิดของใครนายจ้างเพื่อละเมิดของลูกจ้างชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่านายจ้างไม่ได้ทำละเมิดใช่ไหมครับลูกจ้างทำละเมิดแต่มาตรา425บัญญัติให้นายจ้างมาร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะตัวนายจ้างไม่ได้เป็นคนทำละเมิดเขาจึงบัญญัติมาตรา416ตามมาเพื่อให้นายจ้างที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกจ้างได้เพราะตัวนายจ้างไม่ได้เป็นคนทำละเมิดย่อมไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใช่ไหมครับส่วนมาตรา427ก็ยืมมาตรา425กับมาตรา426มาใช้กับใครครับตัวการตัวแทนส่วนมาตรา418ก็เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ้างทำของส่วน419 430ก็เป็นเรื่องความรับผิดของคนที่ต้องรับผิดชอบในละเมิดของผู้ไร้ความสามารถนะครับส่วนมาตรา431ก็เพียงยืมมาตรา426มาใช้ในเรื่องการไล่เบี้ยเท่านั้นเองนะครับเราเรียนไปแล้ว2เรื่องใหญ่ๆนับแต่วันนี้ประกอบกับครั้งหน้าเราก็จะเรียนทฤษฎีสุดท้ายนั่นก็คือ no fault liability liability theory หรือจะเรียกว่า liability without fault หรือ strict liability theory หรือ absolute liability theory ก็แล้วแต่นะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่มีบุคคลคนใดละเมิดเลยนะครับแต่มันเกิดความเสียหายจากทรัพย์ไม่มีชีวิตหรือทรัพย์บางอย่างก็มีชีวิตนะครับแต่ที่สำคัญมันไม่ใช่บุคคลย่อมทำละเมิดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ผมต้องให้ศูนย์ใครเพราะเหตุผลนี้นะทุกครั้งเลยถ้าสมมุติผมออกข้อสอบความรับผิดเพื่อความเสียหายเกิดจากสัตว์นะครับยกตัวบทมาอย่างดีเลยนะครับมาตรา433เสร็จแล้วก็วินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่สุนัขทำละเมิดนายกอผมให้ศูนย์ทันทีเลยนะครับถือว่าใช้ไม่ได้ต้องกลับไปเรียนใหม่ไม่มี
ให้5คะแนน6คะแนนไม่มีนะครับถือว่าผิดให้อภัยไม่ได้ข้อนั้นได้0แน่นอนงั้นย้ำไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผู้ที่ทำละเมิดได้มีแต่บุคคลเท่านั้นในมาตรา420กับ423ทรัพย์ละเมิดไม่ได้เด็ดขาดนะครับซึ่งในเรื่องความรับผิดเพื่อความเสียหายเกิดจากทรัพย์เนี่ยเราก็จะเรียนมาตรา433มาตรา434มาตรา435มาตรา436แล้วก็มาตรา437แล้วนอกจากนั้นก็มีกฎหมายเพิ่มเติมก็คือพระบัญญัติความรับผิดเพื่อความเสียหายเกิดจากสินค้านะครับแล้วก็พระบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็พระบัญญัติวัตถุอันตรายด้วยเพราะมันอยู่ในคอนเซ็ปต์เดียวกันอันนั้นก็เป็นการกลับไปทบทวนทฤษฎีต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้ในลำดับต่อไปเราจะมาดูความรับผิดเพื่อความเสียหายเกิดจากสัตว์นะครับน่ารักใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่คนนะครับเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นจะหมาจะแมวหรือตัวอะไรก็ตามไม่สามารถละเมิดตามมาตรา420ได้นะครับจำให้เข้าไปอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจนะครับอย่าได้ไปปล่อยไก่ที่ไหนถ้าให้ผมเห็นก็คือได้ศูนย์แน่นอนอันนี้นางสิงสองตัวกับไม่รู้ลูกหรือหลานนะครับรูปนี้หลายคนคงเคยเห็นนะครับเกิดที่เขาใหญ่สองรูปแรกเป็นความน่ารักของสัตว์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วสองรูปแรกเนี่ยมันต่างกันยังไงครับสัตว์สองประเภทเนี่ยเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นอะไรครับต่างกันยังไงครับสองรูปช่วยพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินสัตว์มีเจ้าของที่เรียกว่าเพทคือสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนรูปนี้เป็นสัตว์ป่ารูปนี้เป็นช้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับสัตว์ป่าเนี่ยนอกจากกฎหมายที่คุ้มครองช้างซึ่งมีหลายฉบับในสำหรับประเทศไทยยังมีพระบัญญัติอุทยานแห่งชาติที่คุ้มครองสัตว์ทุกชนิดที่อยู่เนี่ยนะใครไปล่าไปทำร้ายมีความผิดอาญานะครับรูปแรกเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับรูปที่สองคือสิงโตนั่นนะเป็นสัตว์ป่าแล้วรูปที่สามนี่ช้างนี่เป็นตกลงเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าครับอย่าลืมว่าช้างนี่อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมป่าไม้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับทีนี้ในแง่ของตัวบทนะครับที่บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดจากสัตว์เนี่ยย้ำอีกครั้งนะว่ามาตราต่อไปนี้ไม่ได้บัญญัติเรื่องสัตว์ทำละเมิดเพราะสัตว์ทำละเมิดไม่ได้แต่เป็นบทบัญญัติที่ให้คนบางคนต้องมารับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ไปทำความเสียหายแต่สัตว์ไม่ได้ทำละเมิดนะครับเพราะสัตว์ไม่ใช่คนแต่กฎหมายชี้ให้คนบางคนไปรับผิดในความเสียหายที่สัตว์นั้นสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับว่ามาตรา420ไม่ใช้กับสัตว์นะแม้ถ้าวิเคราะห์ในเชิงชีววิทยาหรือทางวิทยาศาสตร์สัตว์ก็คงไม่ต่างจากคนใช่ไหมครับมีความรู้สึกนึกคิดมีการกระทําได้แต่นั่นเป็นในทางธรรมชาติในทางกฎหมายไม่ถือว่าสัตว์มีการกระทํานะดังนั้นเขาจึงมีมาตรา433ขึ้นมานะครับเพราะมาตรา420ใช้กับสัตว์ไม่ได้มาตรา420ขึ้นต้นว่าคำว่าอะไรนะ
บุคคลใดใช่ไหมครับช้างไม่ใช่บุคคลใดนะครับแมวหมาไม่ใช่บุคคลใดกิ้งกือไส้เดือนก็ไม่ใช่บุคคลใดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมาตรา420ไม่ใช้กับสัตว์ทีนี้มาดูมาตรา433มาตรา420ขึ้นต้นว่าบุคคลใดจงใจประมาทเลื่อนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับสังเกตสิครับมาตรา433เขาไม่ได้ขึ้นต้นแบบนั้นเลยเขาไม่ได้ขึ้นต้นว่าสัตว์ใดจงใจประมาทเลื่อนหรืออะไรก็ตามเขาขึ้นต้นว่าอะไรถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ถามว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นี่มันเป็นยังไงเป็นยังไงก็ได้ไม่สำคัญแต่ให้ได้ความว่ามีความเสียหายมาจากสัตว์ก็แล้วกันสัตว์อาจจะไปกัดไปวิ่งชนไปขุดไปคุ้ยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะไม่ตรงขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นสัตว์อาจจะไปถ่ายไม่ว่าจะหนักหรือเบาและไอ้สิ่งที่มันถ่ายออกมาเนี่ยอาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับอะไรก็ได้อย่างเช่นเราคงเคยเจอใช่ไหมครับที่บ้านเนี่ยมีหมาแมวใครก็ไม่รู้ว่าเข้ามาในบ้านเราแล้วก็มาถ่ายบนพรมที่บ้านเราบ้างล่ะหรืออะไรก็ตามหรือบางทีก็ไม่ได้ตรงๆว่ามาถ่ายบนทรัพย์สินของเราหรอกอาจจะไปแอบอยู่ในซอกอะไรสักอย่างแอบถ่ายหรือแอบทำอะไรเอาไว้นะครับในที่สุดก็กลายเป็นตัวล่อให้สัตว์อื่นมากินหรือมาทำรังหรือมาอะไรก็แล้วแต่มีสัตว์ร้ายชนิดอื่นเข้ามาในบ้านเรานะครับมันความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เนี่ยกว้างมากกว้างมากถ้าได้ความว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะครับความเสียหายมันเกิดขึ้นมีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริงๆมาตรา433ก็บัญญัติต่อไปว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของเขาไม่ได้เอาสัตว์มารับผิดเลยนะครับเขาเอาคนมารับผิดคนที่ว่านี่มีสองจำพวกพวกแรกก็คือเจ้าของสัตว์อีกพวกหนึ่งก็คือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยยังจำรูปภาพสัตว์3รูปที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้ได้ไหมมีหมาแมวรูปหนึ่งใช่ไหมครับรูปที่2เป็นสิงโตรูปที่3เป็นช้างที่นั่งสบายใจอยู่บนหน้าหม้อรถใครก็ไม่รู้ละเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ของมาตรา433มีข้อจำกัดเรื่องสัตว์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายไหมครับเฉพาะสัตว์อะไรครับที่มาตรา433ถึงจะเอาไปใช้บังคับได้เฉพาะสัตว์มีเจ้าของก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกรณีสิงโตนั่นนะครับเป็นสัตว์ป่าชัดเจนสมมุติมากัดใครตายนี่นะถามว่าใช้มาตรา433เอาใครมารับผิดชอบได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนี่จะเกิดขึ้นได้มันต้องมีเจ้าของก่อนใช่ไหมเมื่อไม่มีเจ้าของมันก็ไม่มีอ้าวทีนี้กลับมาเรื่องช้างเมื่อสักครู่ช้างเนี่ยปกติเป็นสัตว์ป่าเว้นแต่จะถูกจับมาเลี้ยงอย่างเช่นที่เราเห็นแถวตามพัทยาภูเก็ตหรือสุรินทร์อะไรนั่นนะครับอันนั้นเป็นช้างที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต่างจากหมาแมวหรอกแล้วช้างในกรณีที่เขาใหญ่นั่นล่ะเป็นสัตว์เลี้ยงไหมมีใครเห็นว่าเป็นสัตว์เลี้ยงครับแสดงว่าไม่เห็นว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วคนอื่นเห็นว่าเป็นสัตว์ป่าทำไมถึงเป็นสัตว์ป่าล่ะครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไว้ใช่ไหมว่าช้างในอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีคนดูแลนะครับก็คือเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นข้าราชการสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าอ่ะแล้วทำไมช้างไม่กลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปเหรอครับช้างที่เขาใหญ่อะ
ไม่เป็นหรอกนะครับเพราะว่าการที่ช้างไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าสงวนหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั่นน่ะมันไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่พวกนั้นเลี้ยงดูมันอย่างเจ้าของเหมือนที่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจริงๆแล้วสัตว์ป่าพวกนั้นก็อยู่ตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเพียงแต่คนที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าอุทยานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรือใครก็ตามที่มีหน้าที่ดูแลไม่ได้ดูแลช้างพวกนั้นหรือสัตว์ป่าเหล่านั้นอย่างสัตว์เลี้ยงเขาดูแลเพียงแต่ไม่ให้มีคนไปทำละเมิดกฎหมายซึ่งกฎหมายก็จะเขียนอย่างเช่นห้ามล่าห้ามทำร้ายห้ามจับอะไรประมาณนั้นนะครับจะไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคนละอย่างกันหรือถ้าจะเปรียบเทียบให้ใกล้ขึ้นก็ไม่เหมือนกับที่คนเขาเอาช้างไปฝึกแล้วไปเลี้ยงก็ไม่เหมือนกันนะครับมันมีความใกล้ชิดกว่ากันมีความเฉพาะเจาะจงแต่สัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือป่าสงวนเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ดูหรอกว่ามันตัวไหนตัวเป็นตัวไหนนะครับก็คือช้างนกเสืออะไรก็ว่าไปดูเป็นชนิดชนิดเป็นประเภทประเภทไปนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งทางราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่ากรมป่าไม้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสัตว์เลี้ยงโดเมสติกเพ็ทจริงๆนะครับที่จะเข้ามาตรา433ก็มีคำถามว่าแล้วถ้าถูกสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาทำให้เกิดความเสียหายแล้วผู้เสียหายทำไงล่ะครับถ้าพูดในแง่ของกฎหมายลักษณะละเมิดก็คือซวยไปเรียกร้องมาจากใครไม่ได้เพราะใช้มาตรา420ก็เรียกร้องจากสัตว์ไม่ได้ใช่ไหมครับมาตรา433มันก็สะท้อนออกมาว่าต้องเป็นสัตว์มีเจ้าของถ้าไม่มีเจ้าของก็ไม่อยู่ในบังคับของมาตราพวกนี้นะครับเอาเถอะถ้าได้ความว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะครับแล้วก็สัตว์นั้นเป็นสัตว์มีเจ้าของมาตรา433ก็บัญญัติให้เลยว่าเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนั่นน่ะทำไมครับต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้ฝ่ายที่ต้องเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากเจ้าของสัตว์ตัวนั้นหรือจากบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของได้เจ้าของนี่คงไม่ยากแต่ถามว่าบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนี่คือใครกฎหมายก็ไม่อธิบายเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อีกแล้วเป็นปัญหาข้อเท็จจริงก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปว่าใครเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของก็มีการโต้เถียงมีแนวคำพิพากษาก็ไปอ่านกันเอาละกันนะครับแล้วจะเห็นกันยังไงก็วิเคราะห์กันออกมานะครับแต่หลักของมันก็คือดูข้อเท็จจริงเป็นรายๆไปสำหรับความเสียหายที่จะเรียกจากเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของเนี่ยก็คือค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอะไรก็ได้ที่เกิดจากสัตว์นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริงอีกเหมือนกันถูกกัดก็คงเป็นแผลก็น่าจะได้แก่ค่ารักษาแผลนั่นแหละจะรักษาด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับไปหาหมออาจจะมีค่าหมอหรือรักษาเองก็อาจจะมีค่ายาค่าอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริงเหมือนกันหรือถ้าไม่ได้กัดแต่มาทำทรัพย์สินเสียหายก็ทรัพย์สินเสียหายอะไรยังไงเท่าไหร่นั่นแหละก็ตามนั้นแหละครับเมื่อดูมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามาตรา433เนี่ยเขาบัญญัติไว้ตรงๆง่ายๆเลยว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เขาก็บอกว่าใครต้องรับผิดเมื่อมาดูในแง่คนที่ต้องรับผิดเนี่ยเขาไม่ได้บอกหรือไม่ได้เขียนถึงเรื่องความจงใจความประมาทเลินเล่อเลยนะครับไม่ใช่ประเด็นนะครับเราไม่ต้องวินิจฉัยเลยว่า
จ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนะจงใจไหมประมาทเลเล่ไหมเวลามีคดีจริงๆนะครับเวลาไปฟ้องขึ้นในที่ศาลเนี่ยศาลเขาจะถามจำเลยเลยว่าจำเลยเป็นเจ้าของสัตว์ตัวนี้จริงไหมหรือจำเลยเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจริงไหมถ้าข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา433เลยก็คือต้องรับผิดในความเสียหายจะไปเถียงต่อสู้ว่าเป็นเจ้าของก็จริงแต่ไม่ได้จงใจไม่ได้ประมาทเลินเล่อไม่มีนะครับไม่มีอย่าไปสับสนกับมาตรา420บอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง strict liability กฎหมายสร้างขึ้นมาฉะนั้นกฎหมายเขียนไว้ตรงๆเลยว่ากรณีไหนใครจะต้องรับผิดอันนี้ความท่อนแรกนะครับต่อไปครับถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากสัตว์ก็จริงแต่เจ้าของสัตว์นั้นหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของไม่อยากจะรับผิดก็มีทางออกเหมือนกันนะครับตรงเว้นแต่นี่แหละครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของไม่อยากรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์มีทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือต้องพิสูจน์ว่านะครับตามที่กฎหมายบอกไว้นี่แหละได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์อย่างหนึ่งนะครับหรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นผู้พิสูจน์คือเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษานะครับไม่ใช่ผู้เสียหายพิสูจน์ผู้เสียหายนี่แค่นำสืบว่าได้รับความเสียหายเสียหายเท่าไหร่แล้วได้รับความเสียหายจากสัตว์ตัวนี้ซึ่งมีคนคนนี้เป็นเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของเท่านั้นพอนะครับทีนี้มันก็มีประเด็นครับว่าที่บอกว่าได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์นั้นน่ะชนิดคือ species นะครับก็คือเลี้ยงหมาอย่างหนึ่งเลี้ยงแมวอย่างหนึ่งเลี้ยงหมาพันธุ์อะไรอีกนะครับหมาน่ารักน่ารักใจดีก็คงเลี้ยงดูแบบหนึ่งใช่ไหมครับหรือหมาบางพันธุ์ที่ดุร้ายมากๆก็จะมีวิธีเลี้ยงดูอีกแบบหนึ่งหรือถ้าเกิดอุตริไปเลี้ยงอสรพิษอย่างเช่นงูการเลี้ยงงูเห่าก็คงไม่เหมือนกับการเลี้ยงงูเขียวหรืองูเหลือมนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของ species คือชนิดนอกจากเรื่อง species ก็มีเรื่องวิสัยวิสัยนี่ภาษาอังกฤษใช้ว่า nature จะเอาการเลี้ยงหมูไปเปรียบเทียบกับการเลี้ยงเสือคงไม่ใช่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแม้จะเป็นหมาเหมือนกันพันเดียวกันนะครับแต่ละตัวมันก็มีนิสัยที่ต่างกันใช่ไหมเนี่ยเนเจอร์ของตัวนั้นถึงแม้จะเป็นหมาพันพิทบูลเทอเรียซึ่งปกติดุร้ายแต่ตัวที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นพิทบูลเทอเรียที่ค่อนข้างผิดปกติใจดีมากไม่เคยกัดไม่เคยทำร้ายไม่เคยอะไรเลยใจดีมากใครๆก็รู้นะครับเนี่ยอันนี้วิธีเลี้ยงดูก็คงจะต้องพิจารณาถึงเนเจอร์ตรงนี้ของมันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีพฤติการอย่างอื่น other circumstances ซึ่งอันนี้คืออะไรก็ได้ก็ดูเป็นเรื่องๆเป็นรายๆไปอย่างเช่นเป็นหมาพิทบูลเทอเรียซึ่งดุมากเลยหมาของเราแต่ทุกวันนี้ไม่ดุแล้วครับเพราะอะไรถูกกัดจนพิการซะแล้วเป็นอัมพาตขยับไม่ได้มันก็แค่เป็นกองเนื้อนอนอยู่เฉยๆเท่านั้นเองกัดใครไม่ได้นะครับหรือ
มีใครเคยเห็นไก่ชนบ้างหรือใครเล่นไก่ชนบ้างบางแห่งนี่โหดร้ายนะครับไก่ชนก็คือเขาก็เอาไก่มาแล้วก็ไก่มันจะมีเดือยใช่ไหมไก่ตัวผู้บางแห่งโหดร้ายมากครับนั่นก็คือเอาใบมีดไปติดที่เดือยของไก่คือลำพังเดือยไก่เนี่ยใครเคยถูกไก่มันแทงเอาเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนผมเคยโดนสมัยเด็กๆร้องจากเลยครับคิดดูแล้วกันคนที่โหดร้ายเอาใบมีดไปติดที่เดือยไก่นั่นนะเวลาที่มันมาทำร้ายใครมันย่อมรุนแรงกว่าเดือยล้วนๆใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของพฤติการอย่างอื่นมันคืออะไรก็ได้นะครับคือนอกเหนือจากชนิดจากวิสัยเนี่ยอาจจะมีอะไรอย่างอื่นหรือสัตว์นั้นโดนวางยาบางอย่างไม่จะเป็นลักษณะของยาที่ทำให้มันเมาให้มันเสื่องซึมให้มันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือยาบางอย่างไปกระตุ้นให้มันคึกคักหรือว่าดุร้ายกว่าปกติอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพฤติการอย่างอื่นก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาเวลาที่จะพิสูจน์ว่าไม่ต้องรับผิดนอกจากนั้นยังมีอีกอย่างหนึ่งครับพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นอันนี้ผมจะชอบยกตัวอย่างฟาร์มจระเข้ฟาร์มจระเข้ก็คือเขาก็จับจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายเนี่ยมาเลี้ยงในฟาร์มซึ่งฟาร์มจระเข้ก็จะมีส่วนที่เป็นบ่อแล้วก็ส่วนที่เป็นที่แห้งใช่ไหมครับในวงการเขาจะรู้เลยว่าฟาร์มจระเข้ที่ดีจะต้องมีลักษณะยังไงมีกำแพงสูงมีลูกกรงมีอะไรมีตะข่ายนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าไปหรือหล่นไปในบ่อจระเข้อย่างหนึ่งหรือป้องกันไม่ให้จระเข้เนี่ยมันหนีออกจากบ่อหรือจากฟาร์มไปทำร้ายผู้คนได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องทางวิชาการสามารถพิสูจน์ได้ว่าฟาร์มจระเข้ของใครเนี่ยได้มาตรฐานปลอดภัยหรือไม่สมมุติเป็นฟาร์มจระเข้ที่เป็นที่ยอมรับเลยว่าเนี่ยมั่นคงแข็งแรงคนไม่มีทางตกเข้าไปได้จระเข้ก็ไม่มีวันหนีออกมาได้เพราะนั้นไม่ควรจะมีความเสียหายเกิดขึ้นปรากฏว่าวันหนึ่งครับมีเรื่องจนได้คือจระเข้เนี่ยมันหนีออกมาแล้วมากัดคนตายความเสียหายเกิดขึ้นจากจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาแทนเจ้าของนี่เสร็จเลยใช่ไหมครับตามมาตรา433แต่ทีนี้เจ้าของเขาบอกว่ากรณีนี้เขาขอพิสูจน์เพื่อจะไปพิเศษโดยใช้พิสูจน์ว่าความเสียหายย่อมต้องเกิดขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นเขาพิสูจน์อย่างนี้ครับให้ย้อนกลับไปสมัยที่น้ำท่วมหนักๆปีอะไรนะผมจำ47ใช่ไหมครับนั่นแหละมันเกิดขึ้นตอนนั้นครับไม่เคยเกิดน้ำท่วมมากมายขนาดนั้นมาก่อนปีนั้นเกิดท่วมมากน้ำสูงมากฟาร์มจระเข้ที่ไหนกรงที่ไหนถ้าถูกน้ำท่วมจระเข้หนีได้หมดครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เจ้าของเขายกขึ้นต่อสู้ว่าเขาก็เสียใจในความตายของคนที่ถูกจระเข้กัดนะแต่เขาขอปฏิเสธความรับผิดอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างของข้อพิสูจน์ลักษณะนี้ในปี47ใช้ได้นะครับเอาใหม่ครับปรากฏว่ามาถึงปีนี้คือปี56จระเข้ฟาร์มนั้นหลุดอีกแล้วครับไปกัดคนตายอีกด้วยเหตุผลเดียวกันเลยเกิดน้ำท่วมใหญ่เจ้าของก็ถูกฟ้องอีกตามมาตรา433แล้วเจ้าของฟาร์มก็ยกข้อต่อสู้แบบเดียวกันอีกว่าเนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่เพราะฉะนั้นถือว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นระมัดระวังเพียงใดก็ยังเกิดขึ้นผมคิดว่าน้ำท่วมในปีนี้ถ้ามีจริงๆนะใช้เป็นข้อต่อสู้ไม่ได้แล้วครับเพราะอะไรตอนปี47เนี่ยคนทั้งวงการเชื่อโดยสุจริตว่ามันปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เมื่อมีน้ำท่วมแบบนั้นเนี่ยแม้จะเป็นท่วมที่ผิดปกติคนก็ต้องคิดว่าในอนาคต
าจจะมีท่วมแบบนั้นอีกก็ได้ตามความเห็นผมนะครับถ้าไม่ปรับปรุงฟาร์มไม่ปรับปรุงบ่อหรือกรงให้ดีไปกว่าเมื่อปี47เนี่ยผมคิดว่ายกข้อต่อสู้ไม่ได้อีกแล้วล่ะอันนี้เป็นความเห็นนะครับแล้วผมก็จำเป็นต้องยกตัวอย่างแบบนี้เพราะนี่มันก็ต้องสอนแล้วมันไม่มีตัวอย่างจริงๆก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมานะครับแต่หัวใจสำคัญก็คือไอ้ข้อพิสูจน์เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจะต้องดูเป็นกรณีเป็นคดีไปอย่าไปท่องแบบผมนะว่าถ้าน้ำท่วมครั้งแรกต่อสู้ได้ครั้งที่สองต่อสู้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจนะครับถ้าเราเข้าใจเราจะไม่ท่องให้เมื่อยเลยเวลามีเรื่องจริงๆหยิบตัวบทมาดูครับว่ามาตรา433เขาเขียนว่ายังไงแล้วก็ว่าไปตามนั้นแหละไม่มีพลาดครับถ้าท่องผิดแน่นี่ก็คือมาตรา433ความรับผิดเพื่อความเสียหายเกิดจากสัตว์ส่วนแรกเป็นส่วนที่เรียกว่า strict liability นั่นก็คือเมื่อครบองค์ประกอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์แค่นั้นเองเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงและรักษาไว้แทนเจ้าของต้องรับผิดทันทีเลยนะครับไม่มีข้อต่อสู้ใดทั้งสิ้นนี่คือ strict liability ไม่มีประเด็นเรื่องจงใจไม่มีประเด็นเรื่องประมาทเลินเล่อไม่มีประเด็นเรื่องทำโดยผิดกฎหมายหรือไม่ไม่มีนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันช่วยเตือนใจพวกเราถ้าเราเลี้ยงสัตว์เมื่อไหร่ความรับผิดชอบมันมาทันทีและเป็นความรับผิดชอบในลักษณะ strict liability ถ้าเราไม่อยากรับผิดเราต้องเหนื่อยนะครับเหนื่อยตรงต้องพิสูจน์ตามที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะพิสูจน์อย่างแรกก็คือพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นอย่างหนึ่งนะครับหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้เท่านั้นจึงจะพ้นความรับผิดได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ตามนี้นะครับก็จะต้องรับผิดตามหลัก strict liability ที่บัญญัติในมาตรา433ทันทีเลยใครมีอะไรสงสัยมีอะไรจะถามไหมครับในส่วนนี้มาตรา433วรรค1เนี่ยถ้ายังไม่มีไปดูต่อวรรค2นะครับบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นจะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้นก็ได้วรรค2จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวรรค1มันผ่านไปแล้วนะครับนั่นก็คือมีการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์จบไปละเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของเนี่ยอาจจะยกมาตราไอ้โทษวรรค2มาพิจารณาว่ามีใครที่จะถูกไล่เบี้ยต่อได้ไหมซึ่งกฎหมายก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่อาจจะถูกไล่เบี้ยเนี่ยมีเพียง2พวกเท่านั้นเองพวกแรกก็คือบุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิดคนแบบนี้หมายถึงยังว่าคนพวกไหนก็คือคนที่มายั่วสัตว์นั่นเองยกตัวอย่างที่บ้านเราเลี้ยงหมาหรือแมวก็ไม่รู้นะครับเอาไว้ดีๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยไปกัดใครแต่วันนี้ผิดปกติเกิดดุอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับกระโดดข้ามรั้วออกไปนอกบ้านไปกัดเด็กที่เดินผ่านหน้าบ้านเราซึ่งก็เป็นลูกเพื่อนบ้านนั่นแหละก็คุ้นเคยกันดีนะครับไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่โจรผู้ร้ายเลยถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นวันนี้หมาเรามันเป็นอะไรขึ้นมาปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเด็กข้างบ้านเราอีกคนนะครับ
เอาไม้มาแย่หมาเราแย่จนทั้งหมาเราโกรธหมามันเจ็บมันก็เลยโกรธมันก็กระโดดวิ่งออกไปจริงๆจะไปกัดไอ้คนที่แย่แต่ปรากฏไอ้เด็กคนนั้นมันวิ่งหนีไปซะก่อนหมามันก็มีอารมณ์นะครับมันก็ไปเจอเด็กคนอื่นมันก็จัดการเด็กคนนั้นซะเลยเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงปรากฏอย่างนี้นะครับถามว่าใครรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการที่หมาตัวนั้นไปกัดเด็กเจ้าของหมาหรือผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของหมานะครับไม่ใช่เด็กที่มายั่วนะเมื่อเราชดใช้ไปแล้วนั่นแหละเราถึงไปไล่เบี้ยเอากับเด็กที่มายั่วหมาเราได้อย่าลัดขั้นตอนนะครับแต่ในทางปฏิบัติเวลาเราไปเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเราจะรู้ว่าเมื่อฟ้องจริงๆเนี่ยเราในฐานะเจ้าของสัตว์ที่ถูกฟ้องเนี่ยสามารถที่จะเรียกเด็กคนนั้นเป็นจำเลยร่วมได้ศาลเขาก็ถ้าศาลอนุญาตมันก็พิจารณาแล้วก็สั่งกันไปทีเดียวเลยแต่ไม่ใช่เอาเด็กคนนั้นมาเป็นจำเลยร่วมแล้วความรับผิดของเราจะหมดไปไม่ใช่นะครับเพราะตามมาตรา433คนที่ต้องรับผิดคือเราซึ่งเป็นเจ้าของเพียงแต่เพื่อไม่ให้คดีมันยุ่งยากวุ่นวายศาลเขาก็จะสั่งในนั้นจะเสร็จเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องพวกนั้นนะดูมาตรา433อย่างเดียวอีกพวกหนึ่งก็คือเจ้าของสัตว์อื่นที่มาเร้าหรือยั่วกรณีแรกเนี่ยเป็นคนมายั่วสัตว์ของเราสัตว์เราจึงก่อเรื่องแต่กรณีที่สองไอ้ที่มายั่วสัตว์เราจนก่อเรื่องเนี่ยไม่ใช่คนครับแต่เป็นสัตว์ของคนอื่นบางคนจะเคยเห็นผมเคยเจอนะหมานี่แหละหมาเราก็อยู่บ้านดีๆมันก็จะมีหมาอีกตัวนึงซึ่งอยู่แถวๆบ้านเนี่ยไม่รู้มันอะไรกับหมาของเรานั่งหนาเจอเมื่อไหร่ก็ต้องหาเรื่องรังแกเข้ามากัดไม่ได้ก็จะเห่าทำสารพัดอ่ะจนหมาเราโกรธนะครับสมมติเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วหมาเราก็โกรธจริงๆด้วยแล้วก็กระโดดข้ามรั้วไปกัดเด็กแบบนั้นอีกนะครับในกรณีนี้สิ่งที่ก่อเรื่องให้หมาเราเนี่ยไปก่อเรื่องก็คือไอ้หมาตัวนั้นใช่ไหมแต่บอกแล้วหมาไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นเราไปไล่เบี้ยมไม่ได้เขาเลยเขียนตอนท้ายของมาตรา433วรรค2ว่าให้เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับษาไว้แทนเจ้าของอาจไปไล่เบี้ยเอากับไอ้เจ้าของสัตว์ที่มายั่วสัตว์ของเราได้ยุ่งยากไหมครับมาตรา433ค่อยๆไล่ไปทีละเปราะทีละเปราะแล้วจะรู้ว่ามันไม่ยุ่งยากเลยประการแรกสัตว์ละเมิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงมาตรา420เลยนะครับใครบอกสัตว์ละเมิดนี่ศูนย์นะครับไม่มีปราณีครับแล้วเจอทุกปีบางคนนี่ตอบด้วยความมั่นใจมากเลยนะกรณีนี้เป็นกรณีที่หมาละเมิดตามมาตรา433ศูนย์ครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือมาตรา433นี่เป็นเรื่องของ strict liability ไม่มีประเด็นที่จะต้องอธิบายเรื่องจงใจประมาทเลินเล่อทำโดยผิดกฎหมายหรือไม่ไม่มีนะครับมีความเสียหายปุ๊บเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของรับผิดทันทีถ้าไม่อยากรับผิดต้องพิสูจน์แล้วข้อพิสูจน์เป็นเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นพิสูจน์นอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะครับก็ถึงเรียกว่า strict liability ยังไงนี่ก็คือเรื่องความรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ใครมีอะไรสงสัยมีคำถามเชิญได้นะครับเชิญครับเป็นคำถามที่เจอทุกปีแล้วน่าสนใจมากถามว่ามีความเสียหายไหมมีใช่ไหมมันถูกกัดจริงๆลองเอามาตรา433จับสิครับถามว่าฟ้องได้ไหมตามหลัก strict liability ได้ใช่ไหมครับเพราะความเสียหายเกิดจากสัตว์เราเป็นเจ้าของเราต้องรับผิดทันทีใช่ไหมครับแต่มันจะเกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อเราเอาวรรค2ไปจับหมาของเราไปกัดเขาใช่ไหมครับสมมุติเสียค่ารักษาไป 5,000 เราก็ชดใช้ไป 5,000 เสร็จแล้ววรรค2ให้เราทำอะไรครับไล่เบี้ยกับใครครับไล่เบี้ยจากผู้เสียหายนึกออกไหมมันวิธีอธิบายนะครับว่าเรามีความรู้อธิบายไปตามมาตรา433นั่นแหละถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้
แต่มันจะเกิดตลกตอนท้ายซึ่งในทางปฏิบัติเวลาเราเรียนวิแพ่งจริงๆเนี่ยก็จะเรียกว่ามีการฟ้องแย้งครับเพื่อที่จะได้ดูไปทีเดียวศาลเวลาไต่สวนมูลฟ้องศาลก็จะไม่รับพิจารณาไปตรงนั้นเลยไม่งั้นเงินเดือนพวกศาลไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมทำงานแล้วเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไม่มีประโยชน์นะครับขอบคุณครับที่ถามทุกปีแล้วก็เป็นประเด็นทุกปีเลยเวลาข้อสอบถ้ามีอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะแสดงให้เราให้เห็นว่าเรามีความรู้มาตรา433อธิบายไปเลยครับแล้วก็อธิบายไปด้วยว่ามันจะเกิดเรื่องตลกอะไรขึ้นมาแล้วเราจะสรุปได้เองเลยว่าเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีคำถามหนึ่งพวกเราจะตอบว่าไงครับนั่นก็คือเราฝึกหมาสมมติให้เป็นหมาที่เหมือนกับเราใช้ปืนนะปืนเอาไว้ยิงแต่หมาคือไว้กัดคนนั้นคนนี้ที่เราไม่ชอบที่หน้าอย่างนี้เนี่ยมันครบองค์ประกอบตามมาตรา433ไหมจริงๆมันก็ครบเหมือนกันนะแต่ก่อนที่จะมาถึงมาตรา433เนี่ยมาตรา420มันเอาไปกินซะก่อนเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทําของหมานะครับเป็นการกระทําของไอ้คนคนนั้นน่ะจงใจประมาทเลินเล่อมันไม่ต่างจากเอาปืนไปยิงเขาเลยไม่ต่างจากเอาไม้ไปตีเอามีดติดฟันไปแทงเขาแต่ใช้หมาเป็นเครื่องมือในการก่อความเสียหายใครมีประเด็นอะไรครับแต่เรื่องกรณีที่เพื่อนถามกรณีหลังนี้นะครับในชีวิตจริงบางทีมันก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าที่หมากัดเนี่ยเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือถ้าข้อเท็จจริงนี้ไม่ปรากฏนะครับถามว่าใช้มาตรา433ได้ไหมได้สิใช่ไหมความเสียหายเกิดจากหมาใช่ไหมใครเป็นเจ้าของสรุปแล้วว่าไม่จะแง่ไหนเนี่ยไอ้เจ้าของนั้นต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วจริงๆนะครับผมจะบอกให้การพิสูจน์ตามมาตรา420เนี่ยโจทย์จะต้องนำสืบนะครับเรื่องความจงใจความประมาทเลินเล่อต้องนำสืบได้ว่าเขาทำโดยผิดกฎหมายยากมากแต่มาตรา433นี่เป็นเรื่อง strict liability แค่ครบเงื่อนไขว่ามีความเสียหายจากหมาแล้วไอเนี่ยเป็นเจ้าของง่ายมากเลยครับรับผิดทันทีเลยโจทย์ไม่ต้องนำสืบอะไรอีกแล้วจำเลยดังหากถ้าไม่อยากรับผิดก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอย่างที่ผมว่านั่นแหละชนิดวิสัยพฤติการอย่างอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ภาระนำสืบมันตกไปอยู่ที่จำเลยซึ่งนั่นแหละความยากของมันใครมีประเด็นอะไรครับไปหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้นะครับการันตีได้ว่าเรารู้เรื่องแน่ถ้าตอบได้